สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Tech Shield กับผมใหญ่กฤษดาเสมมงคลเลิศครับรายการในตอนนี้น่าจะเป็นตอนของเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้ฮะ Folio 360นะครับก็จะเป็น Smart Turntable บางคนอาจจะงงว่าอ้าวแล้วไอ้ Smart Turntable เนี่ยมันคืออะไรมันคือแท่นสำหรับการถ่ายสินค้านะครับถ่าย product ซึ่งจะแท่นตัวนี้เนี่ยมันจะช่วยให้เราสามารถที่จะถ่ายภาพเป็น360องศาคือหมุนตัวสินค้าของเราเนี่ยได้รอบทิศทางนะครับก็ตัวกล่องก็จะมาอย่างเงี้ยนะฮะเป็นกล่องสวยงามเลยแล้วก็ด้านหลังของเขานะครับก็จะมีรูปอุปกรณ์อะไรมากขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นด้านหน้าเองเนี่ยแทบจะไม่รู้เลยฮะว่ามันคืออุปกรณ์อะไรแต่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็จะเห็นเจ้าตัว Turntable ตัวนี้ละนะครับเป็น Smart Turntable แล้วก็เจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยจะใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือคือเราสามารถที่จะใช้โทรศัพท์มือถือเนี่ยในการถ่ายสินค้าของเราได้นะครับมันพิเศษกว่า Turntable ปกติหรือว่าแท่นปกติตรงที่ว่ามันเป็นสมาร์ทก็คือมันจะคุยกับโทรศัพท์มือถือของเราผ่านตัวแอปพลิเคชันโดยใช้สัญญาณบลูทูธนะครับก็เชื่อมต่อบลูทูธกับตัวโทรศัพท์มือถือเราได้นะฮะแต่ตรงนั้นพี่ใหญ่ว่ากันอีกทีแต่ว่านอกจากที่จะใช้งานกับตัวโทรศัพท์มือถือแล้วเนี่ยเขายังสามารถจะใช้กับพวกกล้อง DSLR กล้อง mirrorless นะครับหรือว่ากล้อง compact ก็ได้นะฮะแต่ขอให้กล้องตัวนั้นเนี่ยมันมีสัญญาณ IR คือมีตัวรับ remote นะครับซึ่งกล้องส่วนใหญ่เองเนี่ยก็จะมีตัวรับ IR อยู่แล้วคือถ้ากล้องตัวนั้นสามารถที่จะใช้กับตัว remote IR ของค่ายกล้องเองก็สามารถที่จะใช้กับเจ้าตัว Smart Turntable ตัวนี้ได้นะครับแล้วก็เวลาใช้เนี่ยด้านหลังของเขาเนี่ยนะฮะตัวสว่างๆตรงเนี้ยมันจะเป็นเขาเรียก Halo Light นะฮะตัว Halo Light ตัวนี้เนี่ยจะเป็นแสงที่ส่องออกมาด้านหลังเอาไว้ลบพวกเงาลบพวกเส้นขอบฉากหลังนะครับแล้วก็ตามสเปคตรงนี้เนี่ยนะฮะเขาจะมีเขียนสเปคเอาไว้บอกว่าตัว Smart Turntable ตัวนี้เนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางของเขาเนี่ยจะอยู่ที่250มิลนะครับหรือว่าพูดง่ายๆว่า25เซนนะฮะแล้วก็ความสูงของมันเนี่ยก็จะเป็น 4.5 เซนนะครับตัว Smart Turntable ตัวนี้เนี่ยมันสามารถที่จะรับน้ำหนักได้สูงสุดคือเอาของที่มาวางบนตัว Turntable สูงสุดเนี่ยคือ5กิโลกรัมก็ค่อนข้างที่จะแบกน้ำหนักได้เยอะเลยทีเดียวนะฮะแล้วก็ตัว Halo Light เนี่ยนะครับหรือว่า Halo 8เนี่ยจะมีอุณหภูมิแสงอยู่ที่ 5,700เควินนะครับก็แสงออกมาเป็นแสงขาวแหละนะครับแน่นอนตัวอุปกรณ์เนี่ยเชื่อมต่อบลูทูธนะครับผ่านแอปพลิเคชันส่วนไฟที่ใช้สำหรับเจ้าตัว Smart Turntable ตัวนี้เนี่ยนะฮะก็จะใช้เป็นไฟ DC 12โวลต์แต่ว่าจริงๆในกล่องเขาก็จะมีอะแดปเตอร์แถมมาให้นะครับก็มาดูในกล่องกันเลยดีกว่าว่าในกล่องมีอะไรบ้างนะครับเปิดมาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นคล้ายๆคู่มือมาให้1แผ่นนะครับก็เซตอัพไม่ยากนะฮะจริงๆแล้วอ่านคู่มือแป๊บเดียวนะครับเพราะมันก็มีแผ่นเดียวแหละก็จะแค่บอกว่าอุปกรณ์ตรงไหนมันคืออะไรบ้างนะฮะเดี๋ยวพี่ใหญ่เล่าให้ฟังตรงนี้นะครับก็จะมีคู่มือมาให้1แผ่นนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์นะครับเขาก็จะมีอะแดปเตอร์เสียบไฟมาให้นะฮะเป็น DC 12โวลต์กับตัวนี้ครับตัว Turntable นะฮะตัว Turntable เองเนี่ยก็จะมีแผ่นปิดมาให้นะครับซึ่งตัวแผ่นปิดตัวนี้เองเนี่ยเขาก็เหมือนกับกันหน้าโต๊ะนะฮะกันหน้าตัวแท่นตัวนี้ไว้นะครับเวลาใช้งานเราก็ดึงมันออกฉีกมันออกซะแค่นั้นเองนะครับด้านหลังของตัว Turntable เนี่ยก็จะมีสวิตช์เล็กๆอยู่ตรงเนี้ยนะฮะเขาก็จะมีสวิตช์เป็นตัวเลือกโหมดนะครับกับเป็นเอาไฟเข้านะฮะ DCN ก็จะเป็นหัวจากกลมๆแบบเนี้ยก็เอาไอ้ตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้ก็จะเป็น IR นะครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เอาไว้สั่งให้กล้องถ่ายภาพนะครับพวก mirrorless DSLR หรือ compact ที่มันมีตัวรับ IR เนี่ยไอ้ตัวนี้ก็จะยิง IR ไปให้ก็คือพูดง่ายว่ามันแทนการทำงานของตัว remote กล้องนะครับแล้วก็รอบตัวของมันก็จะมีอยู่แค่นี้เลยนะฮะไม่มีอะไรมากเพราะว่าการสั่งงานทั้งหมดจริงๆแล้วจะสั่งงานผ่านตัวแอปพลิเคชันเดี๋ยวมาดูกันว่าเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยมันทำงานยังไงกันบ้างครับมาเริ่มการใช้งานเจ้าตัว Folio 360กันนะฮะการใช้งานก็ไม่ยากครับมันจะมีสติ๊กเกอร์ที่ว่าเอาไว้กันเป็นรอยก็เราแกะมันออกก่อนนะฮะแกะสติ๊กเกอร์ตัวนี้ออกแล้วก็
การใช้งานหรือว่าการประกอบเนี่ยก็จะมีคู่มือแผ่นนี้บอกเอาไว้ให้นะครับก็ตามคู่มือเลยฮะจริงๆแล้วก็ไม่มีอะไรมากแค่เราเสียบไฟเข้าได้ให้เขานะฮะก็จะเป็นตัวไฟ DC in ตัวเนี้ยนะครับเสียบเข้ามาไฟตัวนี้ก็จะติดอันนี้จะเป็นด้านหน้านะอันนี้จะเป็นด้านหน้าส่วนตัวด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นแถบไอ้ตัวฮาโลเอดของเขานะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมีไฟสเตตัสบอกว่าตอนนี้นะฮะบลูทูธเนี่ยมันรอการเชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์มือถือของเราอยู่ก็โหลดแอปพลิเคชันครับแล้วก็เอามาเชื่อมต่อนะฮะแอปพลิเคชันของเขาก็จะชื่อFlodeo 360เลยการโหลดแอปพลิเคชันสามารถที่จะโหลดได้ฟรีทั้ง Android แล้วก็ iOS นะครับอย่างตัวนี้เป็น P10 Plus นะฮะก็โหลดแอปมาเรียบร้อยแล้วนะครับพี่ใหญ่ก็เปิดแอปขึ้นมาเปิดแอปขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าจะเป็น Select Device นะครับแล้วก็เลือก Device ของเรานะฮะแล้วเนี่ยเขาก็จะโชว์ขึ้นมาให้เลยว่าเขาเจอ Device แล้วก็คือตัว Flodeo 360เราก็เลือกไปนะครับในตัวแอปพลิเคชันเนี่ยนะฮะหน้าจอของเขาเนี่ยจะมีบอกนะครับว่าอย่างอันบนสุดเนี่ยจะเป็นแถบพวกการเซตอัพตัวเครื่องหรือว่าการเซตอัพตัวกล้องนะฮะเราก็สามารถเลือกได้ก็จะมีเป็นอันแรกปรับความมืดสว่างของตัวภาพนะฮะอันนี้จะเป็นการใช้กล้องของโทรศัพท์มือถือในการถ่ายนะครับก็สามารถปรับมืดสว่างได้นะฮะสามารถเปิดกริดไลน์ได้นะครับว่าจะให้มันโชว์กริดไลน์แบบไหนนะครับเอาไว้ช่วยเล็งนะฮะแล้วก็อันนี้นะครับก็สามารถที่จะเปิดตัวเลเวลได้ก็จะมีเลเวลมาให้นะอย่างซ้ายขวาอันนี้กับอันสุดท้ายก็จะเป็นอินโฟเมชันนะครับในกรณีที่ว่าเราไม่รู้ว่าใช้งานยังไงเนี่ยเราก็สามารถที่จะเรียกเฮลป์ของตัวแอปพลิเคชันขึ้นมาได้ส่วนด้านล่างตรงนี้จะเป็นการปรับความเร็วนะฮะก็เราสามารถเลือกได้ว่าจะให้ความเร็วในการหมุนเนี่ยมันมากน้อยแค่ไหนก็จะมี1เท่า2เท่า3เท่านะครับแล้วก็ตัวอันต่อมาก็จะเป็นการเลือกเฟรมนะครับว่าอยากให้เวลาที่มันหมุนเนี่ยแล้วถ่ายกี่เฟรมนะครับยิ่งเฟรมเยอะเวลาหมุนมันก็จะละเอียดมากขึ้นนะฮะก็ได้ตั้งแต่24เฟรม36เฟรม48เฟรมเลือกตรงนี้ได้นะครับรวมถึงว่าตัวนี้ก็จะเป็นสไลด์บาร์สำหรับการปรับความสว่างของตัวหลอดฮัลโลไลท์เนี่ยนะครับก็อ่ะแต่พี่ใหญ่วางอันนี้คือด้านหลังนะเน้นย้ำว่าอันนี้คือด้านหลังนะครับแล้วก็ปรับตัวหลอดฮัลโลไลท์ได้ว่าจะให้มันสว่างเข้มมากน้อยแค่ไหนกับอันต่อมาบาร์ล่างสุดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นบาร์สำหรับอัดจัดนะครับว่าจะเอาของวางแล้วบางทีของวางแล้วมันไม่เซ็นเตอร์นะฮะอย่างอ่ะยกตัวอย่างนะครับเอาไอ้ตัวนี้วางให้บางทีของวางแล้วมันไม่เซ็นเตอร์เราก็สามารถจะสั่งเจ้าตัวนี้หมุนได้นะครับก็คือกดหมุนไปทางซ้ายเป็นทางขวาเพื่อให้มันเริ่มเซ็นเตอร์จริงๆก่อนแล้วเราค่อยกดถ่ายนะครับการใช้งานหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ถ้าเราใช้งานคู่กับโทรศัพท์มือถือนะก็สามารถจะกดสั่งถ่ายได้เลยตัว turntable ตัวนี้เนี่ยมันก็จะหมุนแล้วก็มือถือเราก็จะถ่ายให้คือมันซิงกันเองเรามีหน้าที่กดชัตเตอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็จะหมุนแล้วก็ถ่ายหมุนแล้วก็ถ่ายนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการใช้งานในโหมดของสมาร์ทโฟนนอกจากนั้นเนี่ยมันยังสามารถจะใช้งานในโหมดของ DSLR ได้ก็คือพอเราเปลี่ยนเป็นโหมด DSLR เนี่ยนะครับหน้าจอตัวนี้จะไม่โชว์ละแต่ว่าข้างบนเนี่ยเขาจะให้เราเลือกว่าเราใช้กล้องยี่ห้ออะไรเราก็เลือกยี่ห้อกล้องตามที่เราใช้นะฮะในตรงนี้เองเนี่ยก็จะมี Canon มี Nikon มี Pentax มี Sony นะครับก็สามารถจะเลือกได้เขาสามารถที่จะสั่งอัปเดตตัว camera list ของเขาได้ด้วยอย่างพี่ใหญ่ใช้เป็น Sony นะฮะก็เลือกเป็น Sony ไป turntable ตัวนี้เนี่ยมันก็จะยิง IR ไปสั่งให้ตัวกล้องถ่ายภาพของเราเนี่ยถ่ายภาพให้นะครับอันนี้คือในโหมดของ DSLR หรือว่าพวก mirrorless นะฮะแล้วก็การเซตอัพข้างล่างก็จะเหมือนกันเลยก็คือเลือก speed ได้ว่าจะให้มันหมุนเร็วช้าแค่ไหนนะครับแล้วก็เลือกว่าจะให้ถ่ายกี่เฟรมนะครับกับต่อมาก็จะมีในโหมดของTurntable Control นะฮะตัว Turntable Control ตัวนี้เนี่ยเราสามารถจะปรับเองได้โหมดนี้เนี่ยเอาไว้สำหรับการสั่งหมุนอย่างเดียวละเราสามารถจะสั่งหมุนได้ว่าให้มันหมุนไปทางซ้ายหรือหมุนไปทางขวานะฮะแล้วก็มันก็จะหมุน1รอบนะฮะคือเราสามารถจะกำหนดได้ว่าจะให้มันหมุน1รอบคือหมุนรอบเดียวแล้วก็จบนะฮะเอาไว้เวลาอย่างบางทีเราจะถ่ายวิดีโอด้วยกล้องวิดีโอแทนเนี่ยนะครับเราก็ตั้งกล้องวิดีโอกดสตาร์ทไว้แล้วก็สั่งให้มันหมุน1รอบมันก็จะหมุนไป1รอบนะครับแล้วก็อินฟินิตี้ก็คือเอาไว้กลายเป็นแท่นโชว์ของเลยมันก็จะหมุนของมันไปเรื่อยๆตราบใดที่เรายังสั่งให้มันหมุนอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็เลือกสปีดได้เหมือนกันส่วนเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะมีแกลเลอรี่อยู่ในตัวแอปพลิเคชัน
นะซึ่งแกลเลอรี่ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเซฟแล้วเวลาเราจะใช้งานเราก็ค่อยสั่งเอ็กซ์พอร์ตออกไปนะครับเดี๋ยวมาลองถ่ายภาพให้ดูกันนะครับโอเคเรามาเริ่มถ่ายด้วยเจ้าตัว Folio 360กันนะครับอย่างแรกแน่นอนเราก็ต้องเอาของที่เราจะถ่ายหรือว่าสินค้ามาวางบนตัว Turntable ตัวนี้ก่อนก็วางไปตรงกลางเลยนะครับพยายามจัดให้มันวางตรงกลางพอดีเพราะว่าเวลาที่เขาหมุนไปแล้วเนี่ยวัตถุมันจะได้ไม่เบี้ยวไปนะครับก็พยายามวางให้มันอยู่ตรงกลางแล้วเราก็มา Adjust ที่ตัวนี้หรือคือเราสามารถที่จะ Adjust ได้นะครับจับหมุนซ้ายขวาก็ได้เพื่อที่จะให้ของที่เราวางเนี่ยมันอยู่ตรงหน้าพอดีนิดหนึ่งนะเวลาที่เราจะถ่ายเนี่ยนะครับพี่ใหญ่แนะนำว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีพวกขาตั้งกล้องนะฮะหรือว่าขาที่เอาไว้จับตัวโทรศัพท์ของเราให้มันอยู่นิ่งเพื่อที่จะใช้งานนะฮะไม่อย่างนั้นเนี่ยเวลาที่เราใช้มือถือถ่ายเนี่ยมือเราไม่นิ่งเวลาที่ตัว turntable มันหมุนภาพมันก็จะมีการเคลื่อนไหวนะครับมันก็ต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นยังไงซะเราจะต้องมีขาตั้งกล้องจับจะตัวโทรศัพท์มือถือของเราแบบนี้นะครับแล้วก็เวลาที่อาจารย์นะฮะพี่ใหญ่แนะนำว่าตัวเนี้ยเขาจะมีกริดไลน์มาให้เราก็ใช้กริดไลน์เนี่ยในการช่วยวางตำแหน่งของสินค้าหรือตัวโปรดักต์ของเราก็ได้แล้วก็เขามีตัวเลเวลนะครับเราก็เปิดตัวเลเวลขึ้นมาแล้วก็อาจารย์โทรศัพท์มือถือของเราให้มันอยู่ในระนาบพอดีก่อนที่เราจะถ่ายนะฮะแล้วก็เราก็เลือกว่าอยากได้กี่เฟรมนะครับก็จะมี24มี48มี36พี่ใหญ่ลองถ่ายที่24เฟรมดูก่อนละกันนะครับก็กดถ่ายไปเลยครับเวลาที่เราถ่ายเนี่ยตัว turntable มันก็จะหมุนไปเรื่อยๆนะครับหมุนหยุดแล้วก็ถ่ายจนครบ24เฟรมเขาก็จะเซฟเป็นภาพให้24ภาพถ้าเราเลือก24เฟรมถ้าเราเลือกเป็น48ภาพก็จะเซฟมาให้เป็น48ภาพนะครับเขาจะมีเซฟให้2อย่างก็คือเป็นไฟล์ภาพนิ่งที่เขาถ่ายเนี่ยแต่ละภาพนะครับกับทำเป็นวิดีโอมาให้1ไฟล์นะครับเราก็สามารถที่จะเลือกเอาไปใช้งานได้ว่าเราจะใช้ไฟล์ภาพนิ่งเอาไปต่อด้วยซอฟต์แวร์อื่นหรือว่าเราจะใช้วิดีโอที่เขาต่อมาให้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยอัปโหลดขึ้น Facebook ได้เลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็จะสะดวกมากขึ้นในเวลาที่เราขายสินค้าขายผลิตภัณฑ์ของเรานะครับเพราะว่าเราสามารถให้จะให้คนดูเนี่ยเขาเห็นได้รอบทิศทาง360องศาเลยนะฮะเนี่ยพอถ่ายเสร็จเขาก็จะหยุดให้นะครับแล้วก็เราก็มาดูไฟล์ของเราก็คือจิ้มด้านล่างนะครับก็จะมีไฟล์ที่เราถ่ายมาแล้วนะฮะเปิดขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะเลื่อนหมุนได้นะครับลองหมุนดูก่อนก็ได้ดูว่าโอเคไหมถ้าโอเคเราก็หยิบโปรดักต์ของเราออกเอาอันอื่นมาวางถ่ายต่อแค่นี้เองง่ายมากนะครับแล้วก็ตัวไฟล์อย่างที่บอกว่าเวลาที่เราถ่ายมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะเซฟเป็นไฟล์ภาพนิ่งกับไฟล์วิดีโอให้เราก็สามารถที่จะสั่งเอ็กซ์พอร์ตออกไปได้นะครับก็เซฟเข้าไปอยู่ในตัวอัลบั้มของเรานะฮะอัลบั้มในมือถือหลังจากนี้เราจะเอาไฟล์ไปทำอย่างอื่นก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้แล้วครับเท่าที่ได้ลองใช้งานเจ้าตัว Folio 360เนี่ยนะฮะก็ต้องบอกว่ามันเป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่ายมากแค่คุณเชื่อมต่อตัว Folio 360กับตัวโทรศัพท์มือถือของคุณก็สามารถจะถ่ายภาพสินค้าเป็น360องศาได้แล้วแล้วก็เวลาทำงานนะครับก็ไม่ได้ยุ่งยากต่อแค่บลูทูธแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันสามารถสั่งถ่ายได้เลยหรือถ้าใครอยากใช้งานกับพวกกล้อง DSLR ก็สามารถที่จะใช้กล้อง DSLR ของคุณเนี่ยมาสั่งถ่ายได้ก็จะทำให้ได้ภาพที่มันคุณภาพดีขึ้นนะฮะแต่ว่าเท่าที่พี่ใหญ่ได้ลองแล้วเนี่ยก็ต้องบอกว่าใช้งานกับตัวโทรศัพท์มือถือเนี่ยมันค่อนข้างที่จะสะดวกกว่าในการอัปโหลดไฟล์ภาพหรือว่านำไฟล์ภาพไปใช้งานแต่อย่างหนึ่งนะครับคือต้องบอกว่าตัว iOS กับตัว Android เนี่ยตัว iOS เนี่ยในแอปพลิเคชันของเขาจะมีแอปพลิเคชันของวิดีโอเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยคือเราสามารถสั่งเป็นการถ่ายวิดีโอจากตัว iOS ได้เลยคือเป็นแอปพลิเคชันบน iOS นะฮะสั่งเป็นถ่ายวิดีโออย่างเดียวก็ได้แต่ถ้าเป็น Android เนี่ยเราจะต้องมาสั่งถ่ายในโหมดของภาพนิ่งแล้วก็เขาจะเซฟเป็นวิดีโอให้ตรงนี้ก็จะมีการแตกต่างกันนิดนึงกับเวลาใช้งานจริงๆเนี่ยจะไม่ได้ใช้งานด้วยการเอา
เทิร์นเทเบิลตัวนี้มาวางจงๆแบบนี้นะฮะเราก็จะวางในเต็นท์ถ่ายภาพเพื่อที่จะให้ฉากหลังเนี่ยมันเป็นสีขาวล้วนนะครับก็เหมือนกับไดคัทไปเลยเราไม่ต้องมานั่งไดคัทนะครับก็ใช้เป็นพวกเต็นท์ถ่ายสินค้าก็ได้รวมถึงไอ้ตัวไฟด้านหลังที่มันเป็นฮาโลไลท์เนี่ยก็จะช่วยลบเงาด้านหลังออกไปนะครับการใช้งานไม่ยุ่งยากเลยใครที่คิดว่าถ่ายสินค้าบ่อยๆและอยากจะนำเสนอสินค้าตัวเองให้แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยพี่ใหญ่แนะนำว่าลองดูเจ้าตัว Frodio 360ตัวนี้เป็นตัวเลือกครับขอบคุณสำหรับการรับชมรายการ Tech Chill ในตอนนี้พบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ